สวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอเมนูสลัดโรสสาหร่ายค่ะวันนี้เพื่อนๆจะทำกินเองที่บ้านก็ได้หรือว่าจะทำขายก็ดีเลยค่ะเพราะว่าเมนูนี้อร่อยดีมีประโยชน์งั้นเราไปเตรียมของกันเลยค่ะเริ่มด้วยเพื่อนต้องมีผักสลัดเดี๋ยวเรามาเตรียมแครอทนะคะแครอทนี่เราปอกเปลือกแล้วก็นำมาขูดเป็นเส้นๆค่ะเสร็จแล้วก็เตรียมแตงกวานะคะปอกเปลือกแตงกวาแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายนะคะเดี๋ยวเราผ่าครึ่งแตงกวาผ่าเป็นสองซีกนะคะแล้วจากสองซีกเราก็ผ่าให้ได้เป็นสี่ชิ้นจากนั้นเราก็เอาไส้แตงกวาออกให้หมดนะคะแล้วก็ผ่าเป็นสองซีกอีกเมื่อได้อย่างนี้ก็ทำให้หมดทุกชิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมไส้กรอกนะคะวันนี้เราใช้ไส้กรอกของไก่อร่อยนำไส้กรอกมาผ่าครึ่งค่ะเตรียมของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มม้วนสลัดกันเลยนะคะวันนี้เราจะม้วนด้วยแผ่นสาหร่ายนะคะแผ่นสาหร่ายจากแผ่นใหญ่เราตัดเป็นสองส่วนนะคะเริ่มแรกเราก็นำผักสลัดมาวางนะคะวันนี้เราไม่มีผักกรีนโอ๊กเราก็เลยใช้บัตเตอร์เฮดแทนนะคะผักบัตเตอร์เฮดนี้รสชาติอร่อยมากไม่ขมเลยค่ะเมื่อเพื่อนเพื่อนวางผักเสร็จแล้วก็นำแครอทมาวางเป็นชั้นที่สองนะคะวางแครอทเสร็จเราก็นำแตงกวาค่ะแตงกวาเพิ่มความกรุบกรอบให้กับสลัดโรของเราเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็เริ่มม้วนเลยนะคะแบบที่หนึ่งคือเราจะม้วนไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เราจะเอาไส้กรอกมาใส่แล้วก็ม้วนไปจนสุดแผ่นสาหร่ายเมื่อถึงปลายแผ่นนี้เราเอาน้ำจุ่มมาทานะคะเพื่อให้แผ่นสาหร่ายติดกันเรียบร้อยแล้วหนึ่งม้วนเดี๋ยวมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบที่เรานำไส้กรอกใส่ลงไปในพร้อมกับผักเลยแล้วก็ม้วนคือการม้วนของสาหร่ายนี้เราจะไม่มีการโชว์ไส้กรอกให้ลูกค้าเห็นเราก็ใส่ไปพร้อมผักได้เลยค่ะเสร็จแล้วสองม้วนเดี๋ยวเรามาตัดนะคะวิธีตัดก็หนึ่งม้วนตัดเป็นสองส่วนก่อนแล้วก็ตัดอีกให้ได้สี่คำค่ะสลัดโรที่ได้มันจะคล้ายกับซูชิค่ะเดี๋ยวเราตัดให้เสร็จนะคะแล้วเราไปดูวิธีการจัดใส่กล่องเตรียมขายค่ะเมื่อเราตัดเสร็จเราก็นำกล่องออกมานะคะเป็นกล่องขนาด 2H นะคะขนาดนี้เราใช้อยู่เป็นประจำที่ร้านค่ะเราจะใส่ลงไป8คำนะคะแถวแรกจะเป็น4คำนี้จะเป็นโชว์หน้าตัดนะคะแถวที่2นี้จะมีใบผักด้วยเมื่อครบ8คำก็เป็นอันเสร็จนำน้ำจิ้มใส่ลงในถุงซิปล็อก1ถุงนะคะน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มสลัดครีมซีฟู้ดนะคะเพื่อนๆสามารถนำสลัดโรสาหร่ายไปขายคู่กับสลัดโรแบบแผ่นแป้งได้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ